อเคครับก็สวัสดีท่านนี้ครับท่านน้องชอบเกม GTA EV Online ครับซึ่งวันนี้ผมอยู่คนเดียวนะฮะก็วันนี้ก็หายไปนานมากครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตแพทมาหลายอย่างนะและอีกอย่างก็ในช่วงคริสต์มาสนี้มีรถฟรีแจกด้วยครับไปดูกันว่ามีรถอะไรบ้างก็ถ้ามีอีกก็คอมเมนต์ได้นะฮะเพราะว่าผมก็ไม่รู้อะไรมากหรอกที่รู้แน่ๆก็มีรถมาฟรีนะฮะก็ใครที่รู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะได้รีวิวเพิ่มเติมไว้นะฮะก็จะเป็นคันนี้เลยราคาอยู่ที่0บาทนะจากราคา 600,000 คล้ายๆรถมิสบีนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เอาไอ้เหลืองไปเลยนะปึ๊บซื้อเลยโอเคต่อไปก็รอนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างนอกมีอะไรแล้วก็จะมีหิมะตกนะแบบหนุนลื่นมากเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับโอ้ยลื่น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 นะลื่นฮะเซ็งคันนี้ก็เป็นรถสปอร์ตคู่ใจผมเองนะใน CDAนี่บรรยากาศหิมะตกก็ประมาณนี้นะครับซึ่งประเทศไทยไม่มีหรอกนะเขาเป็นช่วงคริสต์มาสไงหิมะถึงตกนี่พี่ดูเลยเห็นเรากลับดูรถก่อนนะฮะไปดูรถมายังยังไม่มานะฮะรถยังไม่มานะครับเดี๋ยวเราเอาคันซีดานไปขับเล่นดิโอ้ย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 ขึ้นยากเลยทีเดียวนะคันซีดานนะฮะเอ้ารถมาแล้วเหรอนี่ฮะนี่รอรถรอนะฮะรอรถท่านที่มีรอนะโอเคเดี๋ยวไปเอารถกันนะฮะมาแล้วรถมิสเตอร์บีนมันก็ไม่เหมือนมากแต่ก็แบบคล้ายๆดีปึ๊บโอเคปิดเพลงแล้วเนาะแต่ธรรมดานะฮะได้กลับไปในรถก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คล้ายๆรถมิสเตอร์บีนะฮะนี่ก็ประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันนะฮะโอเคโอ้ยขึ้นยาก Hey, I know we've got that other thing. You're still working on that, right? Right, great. Okay. ก็แบบอื่นพอสมควรนะฮะรถคันนี้พ
ราะว่าด้วยความที่แบบรุ่นเก่าๆก็แบบนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบอืดพอสมควรอยู่นะฮะรถคันนี ท่านหน่อยครับดูพอทุกคนอยู่นะฮะคันนี้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยคอนโทรลยากเหลือเกินโอเคถึงแล้วร้านแต่งรถโอเคมีเรื่องหิมะหน่อยนะฮะ What miracle did you want me to perform? มีเรื่องหิมะหน่อยนะฮะโอเคอาร์เมอร์จัดเต็มไปเลยเอาตวันนี้กันนะเบรกสปอร์ตไปเลยเพราะช่างหยิบยากเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเลยเดี๋ยวผมว่าลองแต่งให้คาร์ลมิติปีเถอะนะคนหน้าอันนี้ดีแต่งให้คล้ายๆกับรถมิสเตอร์บีนเอาเนี่ยนะท้ายสุดละด้านหลังรถวันนี้แล้วก็เอนจินจับเลยยัดเข้าไปแต่เสียดายอันนี้ต้องรอให้ผมบีบถึงเวล90ก่อนอันนี้ก็คันเร่งเอ้ยท่อโอ้ยเวอร์ไปนะฮะเวอร์ไปนะฮะเอาประมาณนี้กันท่อระเบิดไม่ใส่นะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นรอข้างชาวนี้มูสโอเคอันนี้ทำรถมิเตอร์ปีนนะฮะไปยัดไปเลยอันนี้ไม่ต้องก็ได้นะประกันก็มีอยู่แล้วทะเบียนเอาอันนี้สีเอาคลาสสิกอ
าเขียวๆหน่อยรถมิเตอร์บีดนะฮะเขียวอ่อนนะไม่มีอ่ะส่วนอันนี้ก็เอาสีเอลโล่ Galaxy Blue Dark Blue Blueเดี๋ยวไม่ได้ละแป๊กออเรนกรีนไม่อันนี้สีนี้ไม่ใช่ว้าเสียดายทะลิกเดี๋ยวว่าหาเขียวๆหน่อยเขียวแบบอ่อนๆแบบไม่เข้มอ่ะสีอะไรดีวะRoof ก่อนหลังคาก็มิตรบินหลังคาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่หลังคาไม่ได้ดำขนาดนั้นเอาตามสุดๆไปเลยกันรถมิเตอร์บีนอันนี้คืออะไรไม่รู้อะรถมิเตอร์บีนไม่ต้องยี้แต่หาสีเขียวไม่เจออะเทอร์โบยัดไม่ได้ลองร้อยเวลร้อยล้อดีล้อเฮ้ยอันนี้มั้ยเฮ้ยรถจะบินเป็นล้อไม่ได้เป็นอย่างงี้นี่เอาล้ออย่างงี้มันรถมิเตอร์บีนเฮ้ยดูตรงนี้ก่อนอาจจะมี
าจจะมีที่สิ่งที่ดีกว่าเออเอาล้อนี้กันรถไปเรื่อยไปอินยางเอาใส่ไม่ได้ยางยัดนี้เข้าไปเดี๋ยวจะเบิร์นไปยืนเบิร์นมาเนี่ยยางแตกนะโอเคเดี๋ยวเคลียร์เรื่องสีก่อนโอเคดีเคลียร์เรื่องสีรถก่อนเริ่มสีรถก่อนนี่กันนะเฮ้ยเอาคาร์บอนนี่กันรถมิเตอร์บีนประมาณนี้นะเคลียร์เรื่องสีรถก่อนนะว่ามีสีเขียวจริงไหมกรีนซีกรีนออเรนจ์กรีนร้อนนี่ก็ไม่ได้ขาวไม่เกี่ยวคาร์บอนเรดเออถ้าไม่ได้หาไม่ได้ดีก็เอาสีเอาประมาณเนี้ยนะคือออดกับเหลืองอ่ะเออเอาสีอย่างนี้ไปก่อนงั้นนะให้มันแบบคล้ายที่สุดเออเอาประมาณนี้ก่อนงั้นนะคือพยายามทำให้เหมือนที่สุดนะเช็คก่อนนะโอ้โหรถเรียบินส่วนตัวเกินรถมิเตอร์บินส่วนตัวเกินนะThank you.
างนี้นะฮะโอ้ยโอ้โหรถมิเตอร์บีนนี่ซิ่งเกินไปฮะเบื่อไปฮะรถมิเตอร์บีนโอเคเท่านี้นะฮะโอเคออกได้เอาละเดี๋ยวมันแรงขึ้นนะฮะรถมิเตอร์บีนนะเฮ้ยโทษครับมาเดี๋ยวมาลองเข้ากับบ้านกันนะฮะถือว่าแบบแต่งงานแบบแต่งรถนานเลยทีเดียวนะฮะ Listen this is Tony Prince I'll cut straight to this ขับรถมิเตอร์บีนนะโอ้ยโทษครับนี่รถก็ประมาณนี้เสียดายเนาะตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ส่งในบ้านเขาแหละโอ้ยดิบยาเลยเกิดหิมะตกเดี๋ยวลองขับดูนะฮะเป็นทางตรงว่าจะเป็นยังไง1 2 3แบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่ะดิบโรมคันนี้ก็ถ้าเอาไปขับขำๆก็โอเคอ่ะไม่ค่อยเน้นทำเอาไปแข่งเท่าไหร่นะจะแต่งดูบรรยากาศภายในหน่อยก็ประมาณนี โอ้ยลำบากลำบนโอ้ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่รถมิสเตอร์บีนอันนี้ผมก็พยายามทำให้เหมือนที่สุดแล้วนะก็ได้เป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวขอย้ายรถก่อนนั่นนะมันจะได้ดูดีไปย้ายไปตรงนี้ก่อนนะเธอจะไปกันดูว่าเป็นยังไงนี่รถมิเตอร์บีนเอ้ยโทรมาไหมก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็พยายามทำให้มันแบบคล้ายที่สุดแล้วนะวันนี้ได้แบบมันนี้ครับโอเคอ
จบคลิปพี่เท่านี้ครับถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับถ้ามีมาก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับบาย